ได้อะไรบ้างครับจากเราได้อะไรก็ได้ฟังประสบการณ์ของแบบหลายๆคนเดี๋ยวพี่รู้สึกยังไงบ้างกับท็อปิกที่บอกว่าเลือกคนที่ชอบคนที่ดีหรือว่าเลือกคนที่ใช่แบบมุมมองยังไงบ้างตอบยากไหมรู้สึกยังไงกับท็อปิกนี้ก่อนเนาะก็รู้สึกก็ดีที่แบบมีคนมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนที่ชอบหรือคนที่ใช่หรอถ้าเป็นตอนเนี้ยเราว่าเราแบบต้องการคนที่ชอบมากกว่าอ่ะหรอเฮ้ยคำตอบที่ไม่เหมือนนะเนี่ยดีนะทำไมคนที่เราชอบอ่ะคือเราจะแบบอยากพยายามทำทุกอย่างให้เขาซึ่งคนที่ใช่บางทีมันอาจจะแบบเราก็อาจจะแค่แบบไม่รู้สิยังไม่ได้แบบว่าเจอก็เลยไม่รู้ว่าครับก็ยังไม่ได้เคยเจอคนที่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าตอนนี้ก็คือเลือกคนที่เราชอบเพราะเราจะทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจใช่ค่ะแต่ก็จริงนะเพราะคนที่ชอบเนี่ยเวลาเราทำอะไรให้อ่ะมันจะเหมือนกับฮิวร่างกายตัวเองฮิวความรู้สึกเราอ่ะมันจะรู้สึกดีมากมากเลยเวลาเราแบบได้มีคนที่ชอบแล้วแบบเราได้แบบใกล้ชิดเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้ที่แกเป็นอยู่มันตอนนี้ที่แกเป็นอยู่ไหมไม่รู้ใช่สิแล้วใช่สิใช่แหละแบบโอกาสกับพี่กาแบบว่าเลือกแบบไหนมั้งคนที่ใช่ครับคนที่ใช่ครับพี่เลือกคนที่ใช่แต่ก็ไม่ได้อยู่กับคนที่ชอบนะตอนเนี้ยอาการก็จะบอกว่าเลือกคนที่ใช่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งคนที่ชอบครับก็ยังอยู่ได้ยังแบบมันยังเป็นสิ่งที่มันดีอยู่กับชีวิตพี่อะไรที่มันแบบว่ายังทำให้พี่รู้สึกดีได้ในชีวิตพี่ก็จะเลือกสิ่งนั้นเข้ามาก่อนไม่สำคัญว่าจะเป็นคนที่พี่ชอบหรือคนที่ใช่ณตอนนี้นะครับสำหรับพี่ใช่อะไรนะครับใช่ได้ตอบแบบเนี้ยใช่ได้นะตรงใจเหรอใช่ไหมเพราะคนที่ใช่คือยังไม่เจอคนที่ใช่ไงเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเลือกคนที่ชอบไปก่อนเพราะเรารู้สึกว่ามีความสุขใช่ไหมใช่อยู่ในสถานะไหนก็ได้เลยที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วเท่าระหว่างคนที่ดีพี่มีไหมคนที่ผ่านมาที่แบบว่าดีพร้อมเลยพร้อมของลูกได้อะดีพร้อมลูกได้ก็มีค่ะแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกยังเด็กก็เลยยังไม่ได้คิดอ่ะแล้วเสียดายไหมนะแล้วเราทำยังไงกับความสัมพันธ์นั้นอ่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆอยู่ในสถานะที่ไม่มีสถานะอะไรกันเลยเพราะเขาก็คือคนที่ดีคนหนึ่งใช่ก็คืออยู่แบบอยู่เป็นความสบายใจของกันและกันอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะได้มาเป็นพ่อของลูกอะไรเงี้ยแต่ก็คือดีสามารถเป็นพ่อของลูกได้แต่คุณสมบัติโอเคใช่ค่ะแล้วเป็นอย่างนี้มานานยังไงเอ้ยรุ่นเดียวกันโทษ ก็สักพักนึงอะค่ะสักปีสองปีสองปีแต่คิดว่ามันจะพัฒนาได้ไหมสำหรับกี่หรอกี่คิดว่าไม่ได้อะอยู่หรอคุณสมบัติเขาจะครบขนาดนั้นน่ะในความสิ่งที่เราคิดว่าดีแต่ก็ยังถ้ารู้ไหมทำไมถึงได้ทำไมไม่ได้อ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะมีเอ้ยพี่ขอโทษนะเอ้ยพี่แล้วกันติดแล้วละไม่ได้ยินเสียงเสียงมันขาดๆครับได้ยินหรือยังได้ยินแล้วโอเคค่ะก็เพราะว่าถ้ามีใครสักคนเขาก็จะห้ามไม่ให้เราไงคือห้ามไม่ให้มาหากัสเอ้าทำไมอ่ะเอ้าก็เคยมีที่แบบมีแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามีข้อตกลงกันเลยว่าห้ามแบบว่าไม่ได้ห้ามประมาณว่าต้องมีกำหนดว่าเดือนนะคะเธอจะไปหาโอกาสได้กี่ครั้งโอ้โหแล้วพอไป
อย่างนั้นปุ๊บแล้วช่วงที่กัดมีอีวินเยอะๆเยอะๆตอนโน้นตอนอาซีอะค่ะครับแล้วมันลำบากมากเลยที่จะไปมันต้องแบบว่าหาทางนู่นนั่นนี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราไม่เลือกเธอโอ้สุดยอดผมอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้คือกัดมึงทำให้เขาแบบไม่ได้คบกันนะกัดไม่ตายไม่เกี่ยวเลยมันคือความสบายใจของเราไงถ้าเขาชอบเนี่ยพอสบายใจของเราเขาโอเคกับเขาสบายใจของเราเขาคือคนที่ใช่ถ้าเขาโอเคที่เราไปหาเอากันได้ทุกครั้งที่เราอยากจะไปครับเขาได้บอกเหตุผลไหมครับเขาได้บอกเหตุผลไหมว่าแบบทำไมแบบถึงไม่ให้แบบไปหาพี่ออกัสล่ะไปไม่หาออกัสล่ะเขาไม่ได้บอกเหตุผลอะไรแต่เขาบอกแค่ว่ามันบ่อยเกินไปมันบ่อยเกินไปใช่ไหมแล้วเราลองคิดว่าจะแบบลองลดให้เขาไหมเคยคิดค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทำไม่ได้อ่ะโอ้ยจริงๆแล้วผู้ชายเลยว่ะจริงๆแล้วผู้ชายน่าจะเข้าใจนะว่าแบบมันก็เป็นความสุขของเขาอะไรเงี้ยจริงๆนะถ้าเขาทำเขาก็มีความสุขมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆแล้วถูกค่ะเขาไม่เข้าใจแบบซึ่งก็เชื่อว่ามันมีคนที่จะแบบเข้ากับเราได้ด้วยแล้วก็เขาแบบให้อิสระเราแล้วก็บางทีก็ไปกับเราได้ด้วยก็มีนะเพราะอย่างเพื่อนอะที่ชื่อออยอะค่ะแฟนเขาก็แฟนเก่าเขาแบบก็แบบอย่างเงี้ยแหละเขาก็ชอบไปนู่นนี่ไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข้าใจเขามองว่าเป็นความสุขของเขาอะเราก็ไปด้วยได้แล้วก็อะไรได้คนละครึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่พอดีกว่าเราคิดว่าเนี่ยถ้าเราเจอเราต้องเรื่องเนี้ยต้องมาก่อนอ๋อถ้าเราเจอเรื่องมาหากัปต้องมาก่อนเนี่ยหรอใช่ค่ะน่ารักที่สุดเปล่าการรักแฟนคลับกันหรือเปล่ารักสิครับแฟนคลับของกายขอบคุณทุกคนด้วยโอเคดีใจมากนะที่ทุกคนยังอยู่แต่แฟนคลับมึงนี่น่ารักทุกคนเลยนะแบบว่าเขาดูรักมึงมากเลยครับเยี่ยมยอดรักมากนี่ล่าสุดกับกูการไปทำปฏิทินมาตั้งไว้ห้องตัวเองแล้วโอ้ขอบคุณมากทำไมถึงรู้สึกว่าชอบชอบการ์ดหรอใช่ก็การน่ารักอ่ะดูแอปพลิเคชันว่าตอนนั้นอ่ะคือยังไม่ได้ติดตามการน่ารักจังเลยทีนี้ก็เจอหนึ่งที่สนามตอนนั้นอ่ะหลังจากที่อาบอลไปแล้วแต่ว่าก็ดูบ้างไม่ดูบ้างทีนี้เจอกันที่สนามบินแล้วคือการก็เลยรู้สึกว่ากัดอะไรนะสัญญาณหายจริงอ่ะเจอกันที่สนามบินเจอกันที่สนามบินกัดแบบเป็นกันเองอะไรอย่างนี้ก็เลยลองไปตามดูงานแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆเลยไปรู้สึกว่าอยากให้กัดแก้ไขอะไรไหมตอนนี้หรอไม่มีเลยอ่ะเขาชอบมากเกินไปหรือเปล่าก็เลยมองไม่เห็นข้อเสียอะไรของกัดเลยอ่ะงอ โดนหยอดแล้วหนึ่งไม่เคยคิดว่าจะกล้าพูดหยอดกันแบบนี้เหมือนกันมันเป็นกันเองไงพี่จริงๆมันเป็นกันเองพี่อีกแล้วพี่อีกแล้วนะก็ได้เป็นทุกอย่างให้กันได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มาแชร์ความรู้สึกนะครับดีใจที่ได้คุยนะครับดีใจมากๆครับขอบคุณมากนะครับกี่ค่ะอ๋อกี่ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ยินเสียงธรรมชาติจากบ้านพี่แก๊บตอนนี้เสียงนกร้องตักออกไปแล้วนะครับตอนนี้หนูคุยยังฟังกันอยู่นกติดโควิดได้หรอกันนกติดโควิดได้ไหมไม่รู้อะ
ถ้ามันมาบ้านแล้วมันมาปล่อยเชื้อเราจะเป็นโควิดไหมวะขอไปฉี่แป๊บนึงดีกว่าเหมือนมึงเหงาอ่ะให้กูร้องเพลงอ่ะกูอยากฟังเพลงว่ะเห็นกูเป็นอะไรอ่ะเครื่องเสียงวิทยุลำโพงตาใบหรืออะไรกันเชื่อป่ะถ้าเกิดว่ามึงร้องเพลงแล้วเว้ยแบบว่าคนนี้น่าจะฝันดีทุกคนอ่ะมึงร้องเพลงให้เขาฟังอะไรเขายังไม่นอนกัน5โมงเองไอ้กูนอนแล้วกูนอนเร็วปกติไม่นอนเร็วเดี๋ยวปรับเวลาไม่ได้นะเพื่อนอ๋อไอ้นี่นี่มันเบี่ยงเบนชี้ไปไหนดีมีพี่คนนึงอาจจะเป็นคนสุดท้ายแล้วป่ะเพราะว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาเยอะแล้วเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันครับสุดท้ายแล้วกันคนนี้คนละคนเพราะที่ที่งานบ่อยคือเอมมี่ค่ะใช่ไหมค่ะใช่สวัสดีครับค่ะสวัสดีพี่เอมมี่สวัสดีค่ะโอเคผมจำพี่ได้พี่เอมมี่คิดยังไงบ้างครับจากโจทย์นี้ใช่ไหมใช่พี่คิดว่ายังไม่เจอคนที่ใช่เลยด้วยซ้ำตลอดเวลาเหมือนเราเลือกคนว่าเราจะคบกับใครเราก็เอาใจเราก่อนแล้วก็เลือกคนที่ชอบพี่มีอยู่เท่าไหร่ครับขอโทษทีบอกได้ไหม30กลางๆแล้วกันค่ะโอเคครับค่ะเป็นผู้ถือว่ามีประสบการณ์มาประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรเยอะกว่าเราค่ะแต่ว่าพี่ได้เลือกคนที่ชอบคือใจบางทีก็เคยบอกนะว่าน่าจะเอาคือถ้ามองในแง่ว่าคนที่ใช่คือคนที่เหมือนแบบดีพร้อมแต่สุดท้ายอ่ะคือเราก็ไม่ได้ชอบคนนั้นนะคะคือแบบเหมือนแบบเราก็มองถ้าแต่งงานกันไปเขาก็คงเลี้ยงเราได้เขาไม่เจ้าชู้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความรู้สึกคือเวลาอยู่กันสองคนเราก็ไม่อยากกันแม้แต่แบบจะเดินจับมือหรือเขาจะมาถูกเดี๋ยวต้องตัวเราก็ยังไม่อยากเราก็เลยรู้สึกแบบมันน่าจะอยู่ที่ความรู้สึกเราเองอะที่ใจเราเองถึงแม้แบบพอเวลาผ่านไปเรารู้แล้วว่าเอ้ยเราน่าจะเลือกเขาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ทำไมเราไม่เลือกเพราะถ้าเลือกไปเนี่ยอาจจะสบายใจเรื่องแบบผู้หญิงเรื่องดูแลเราได้แน่นอนแต่พี่ก็รู้สึกแล้วความสุขของเรามันอยู่ตรงไหนอะแสดงว่าเคยลองแล้วคือมันถ้าคนที่ใช่ยังไม่เคยลองแต่ว่าแค่รู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปแล้วมาพบเอาทีหลังว่าเอ้ยจริงๆเขาดีพร้อมเขารักเราเขารอเรามาตั้งนานแต่เราไม่คบสุดท้ายก็เราก็ไม่เลือกอยู่ดีมันก็ผ่านไปแล้วอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าลองคบเราจะไปกันรอดไหมก็คือเราไม่ยินเขาใช่แต่เหมือนถ้าเลือกคนดีคนที่ใช่คนที่ดีก็คือดีพร้อมใช่แต่แบบพอเลือกคนที่ชอบทุกทีสุดท้ายก็เฟลอะเพราะว่าเหมือนเราชอบเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ขนาดนั้นกับเราเขาเป็นไม่ได้คือคบแบบคนที่คบนานสุดก็หกเจ็ดปีเราก็คิดว่าแบบคงไปกันรอดอ่ะแล้วสุดท้ายก็ดีแตกก็สุดท้ายก็มาเจ้าชู้ให้จับได้เรียบร้อยแต่ก่อนที่คบก็คือก็ดีค่ะดีค่ะคิดว่ามองคนไม่ผิดเอห้าหกปีแรกนึกว่าไม่พลาดแล้วอะแล้วสุดท้ายก็รักแท้แพ้ใกล้ชิดเขาก็ไปใกล้ชิดกับคนอื่นใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะ นั่นแหละ ก็จากวันนั้นก็ไม่มีใครมา5ปีแล้วอะครับค่ะมันก็แล้วคนที่เขาแบบว่าเขาดีอะเขายังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วค่ะ แต่งงานมีลูกกันไปหมดแล้วค่ะ แต่อย่างว่าแหละเรื่องปกติมากๆเลยครับที่แบบว่าแบบมันจะเป็นแบบมันจะไปกันไม่รอดนะครับมันยากมากที่จะเจอแบบคนที่แบบว่าเขาแบบเราได้ด้วยแล้วก็เราก็เขาได้ด้วยใช่วันนี้มีใครเข้ามาก็อาแต่ถ้าส่วนใหญ่เป็นน้องๆพอเจอคนที่ใช่สุดท้ายก็คือก็ชอบเขาอยู่ดีป่ะแต่อย่างของพี่มันไม่รู้สึกว่าชอบแค่รู้สึกว่าเขาดีทุกอย่างใช่ใช่แต่ว่าด้วยความรู้สึกเราจริงๆแล้วมันเหมือนไปคนละเวกันมันเลยทำให้เราไม่ได้ชอบเขามากขึ้นใช่ป
ประมาณนั้นปะใช่ใช่ใช่ค่ะมันเหมือนก็แค่ยอมรับว่าเป็นคนดีคนนึงแต่สุดท้ายเอาพูดง่ายๆถ้าเรื่องความสัมพันธ์ของคนรักกันมันก็ต้องมีแบบด้านเซ็กหน่อยอะนะแต่แบบพอมองมันก็ไม่ใช่แล้วอะคือรู้สึกว่าไม่เราไม่เลือกคนอย่างเงี้ยเออด้วยความดีเฉยๆใช่ใช่ใช่อย่างนั้นมากกว่าจะเป็นแล้วรู้สึกเสียดายไหมพี่แบบกับการที่แบบว่าเราเจอคนที่ดีมากๆแล้วอะเสียดายสิคะเพราะตั้งแต่แบบเลิกกับคนที่คบมา7ปีแล้วแบบเอ้าที่ผ่านมาในชีวิตเราเตะคนออกไปตั้งกี่คนมันก็คงมีคนที่จริงๆแล้วน่าจะรักเรามากแต่เราก็ไม่เลือกถึงจะไม่ได้ดีขนาดนี้ในเรื่องต่างๆใช่แต่ว่าเขาใช่คนที่ชายแล้วก็รักกับเราแน่ๆใช่ใช่ก็ทำใจแล้วล่ะค่ะก็คงอยู่คนเดียวอะค่ะพี่ไม่ต้องปวดบ้านนะยังไกลพี่ผมว่ามันต้องมีสักคนแหละทำยังไงมันต้องมีคนที่รักเราอยู่พี่อย่างน้อยก็ต้องเจอเฮ้ยแต่ทุกวันนี้ชีวิตก็ไม่ได้เจอใครเลยนะอย่างแบบโควิดเนี่ยใช่ไหมสองปีเต็มเนี่ยมันไม่สามารถไปสานสัมพันธ์กับใครใหม่ได้เลยอะแอคทิวิตี้ที่เราต้องไปทำก็เพราะเสาร์อาทิตย์อยู่กับน้องๆไงคะน้องๆไหนครับวิ่งงานเยอะเลยค่ะสนุกนะเออก็อยู่กับการตามถ่ายรูปถ่ายงานไปเรื่อยๆดีกว่าถ่ายรูปไหนโอ้พี่ถ่ายไปเรื่อยอะค่ะก็ทำรับถ่ายภาพด้วยอะค่ะอ๋อถ่ายภาพด้วยค่ะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะการแต่งได้ค่ะรับค่ะเนี่ยอาจจะทำให้มีคนเข้ามาอยู่แล้วแหละสักวันหรอมันเหมือนเราก็ไม่ว่างคุยกับใครไงกัสหรออืมเหมือนเราเวลางานมันก็เต็มแล้วอ่ะคือเข้าใจกัสเลยเวลากัสบอกกัสทำงานเยอะๆแบบเออเราก็แทบจะไม่มีเวลาหลับนอนแล้วอ่ะใช่เสร็จงานต้องรีบอาบน้ำเพื่อนอนอ่ะโอ้เจ๋งมากเลยชีวิต น้ำเพื่อนอนน้ำเพื่อนอนใช่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็เช้าอีกอะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปคุยกับใครแล้วอ่ะเห็นไหมเข้าใจผมแล้วใช่ไหมว่าผมเนี่ยผมไม่มีแฟนเพราะอะไรจริงเหรอคะจริงเย้ค่ะแล้วเรามีอะไรจะบอกกันไหมครับสุดท้ายโอ้ยจะบอกว่าแบบชื่นชมผลงานน้องมากแล้วก็ดีใจที่น้องมาถึงวันนี้อะค่ะเออคือพี่อะเพิ่งตามน้องจริงจังแค่ตอนคุณกายเองนะเออแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบมีออร่ามีรัศมีแล้วก็แบบยังชื่นชอบความที่แบบน้องใส่ใจแฟนคลับเสมอมีเวลาให้แฟนคลับมีเวลาให้แฟนคลับเลยไม่มีแฟน จริงเหรอเพราะเวลาทุกคนผมแค่แฟนคลับแล้วครับเออแต่พูดถึงเมื่อก่อนเหมือนกันถ้าตอนที่พี่มีแฟนอ่ะก็ไม่สามารถไปตามใครได้เหมือนกันนะแฟนเขาก็ห้ามเขาบอกเหตุผลไหมว่าทำไมครับคือเขามองว่าการที่เป็นแฟนคลับดารามันไร้สาระเขาพูดเลยเขาแบบเขาไม่ชอบคนที่เป็นติ่งเพราะฉะนั้นแบบตลอดเวลาที่คบว่าเราแทบจะแบบคือหยุดเลยถ้าเราหลอกล่อไม่ได้แบบหลบไปไม่ได้จริงๆอ่ะก็ไปเจอใครไม่ได้เหมือนกันก็เลยก็ลำบากอยู่นะเพราะมันก็เป็นไมเซ็ตเขาแปลกๆนะเพราะว่าเขาก็ต้องมีสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันเขาชอบแบบเหมือนผู้ชายค่ะแข่งรถกีฬาแต่เขาไม่ดูทีวีอย่างเงี้ยเขาไม่ดูดาราอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่เข้าใจความชอบของเราใช่คือพี่เคยเจอแบบจริงแล้วไม่เข้าใจที่ผมว่าไม่เท่าไหร่นะผมว่าแต่เขาไม่น่าบังคับมากกว่าความชอบของคนอื่นอะไรใจเย็นแกร์ไม่ขนาดพี่ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตให้เขาอย่างเงี้ยเราชวนเขาไปดูเขาไม่ไปนะคะคือเขาทิ้งตั๋วคือเขาบอกให้พี่ชวนเพื่อนชวนพ่อแม่ไปดูแต่เขาไม่ไปแล้วพอวันคอนเสิร์ตเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปส่งแล้วเขาไม่ไปรับด้วยเขาบอกอยากไปก็ไปแต่เขาไม่สนับสนุนโอ้โหแสดงว่าไลฟ์สไตล์อ่ะคนละแบบและเขาไลฟ์สไตล์คนละแบบความชอบคนละแบบเลยแล้วเขาก็จะพยายามดึงเราไปในโลกของเขาไปดูเขาแข่งรถไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่ชีวิตเราเลยอ่ะซึ่งถ้ามันแบ่งคนละครึ่งได้ก็ดีก็ดีใช่แต่ถ้าเขามีความคิดแบบนั้นก็ไปต่อ Let it go Let it go เพราะไม่มีคนที่ผู้ชายที่เข้าใจสิ่งนี้แล้วไปกับเราได้พี่ก็เห็นใช่แฟนของแฟนคลับหลายๆคนเขาก็สนับสนุนเขาก็เออก็ไปส่งนะอะไรเงี้ยก็ให้ไปหา
แต่นี่คือไม่ได้เลยพูดให้เห็นก็ไม่ได้แค่แบบโชว์รูปให้ดูเขายังไม่เอาเลยอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงที่คบกันมานานไหมครับใช่ค่ะใช่คือพี่รู้ว่าพี่ตัดสินใจถูกแล้วไงแล้วก็เออนั่นแหละหลังจากนั้นก็เลยไม่คบใครอีกเลยก็น่าจะถูกแล้วนะผมว่าเพราะว่าความชอบมันไม่ได้เลยใช่ใช่พอเรามีความชอบไม่เหมือนกันแล้วเขาไม่เปิดใจก็อยากจริงๆความชอบไม่เหมือนกันนี่ต้นจากที่บอกอ่ะมันไม่อะไรมากหรอกแต่แบบบังคับคนอื่นก็ไม่ค่อยจะเขาน่าจะต้องยอมรับที่เราเป็นเราเนาะเหมือนที่เราเองก็ต้องรับที่เขาเป็นอย่างนั้นใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเขาแข่งรถขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไปบอกเขาว่าอย่าไปแข่งรถอีกนะมันก็ไม่ได้ไร้สาระอะไรเงี้ยโอ้พี่อ่ะไม่ชอบแต่พี่ไม่กล้าพูดใช่ไหมพี่เราพี่เขายังห้ามเราได้เลยทำไมเราแบบว่าจะบอกเขาบ้างไม่ได้ล่ะอะไรมันไม่แฝงโอเคค่ะพอสัมภาษณ์ก็แฝงใช่พอเราต้องแฝงขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับที่มาแชร์ครับค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่ะครับโอเคฝนตกไหมฝนตกเหมือนแกล้งแล้วพอกูร้องไปมึงก็จะขำเว้ยไม่ขำผมไม่เคยขำเพื่อนผมจะขำไม่ขำมึงปิดไมค์แล้วมึงก็ไปขำกูเก่งปะเวลาผมร้องเพลงแต่ผมชอบให้เพื่อนหัวร้อนนะถ้าเพื่อนหัวร้อนแล้วแบบว่ามีความสุขอะเนาะตอนนี้กำลังไล่ดูใครมาดูบ้างนะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมอยู่ในห้องดีใจนะครับนี่ผมก็เลื่อนดูรูปแต่ละคนอยู่นะโปรโมทให้ถ่าย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 ตุรกีไม่ใช่ใครอ่ะใครอ่ะอ๋อโอเคนั้นผมต้องไปแล้วแหละช่างมาทำบ้านทุกคนเจอกันนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเจอกันครับเจอกันครับปิดห้องเป็นป่ะ